พระพระพระองค์ทรงอยู่ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้พระพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปเพราะข้าแน่ใจแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าข้าจะชื่นชมเพราะข้าแน่ใจพระองค์ทรงอยู่ให้เราลิงรอดด้วยกันพระเจ้าประทานพระเยซูพระบุตรทรงรักและให้อภัยแก่ข้าทรงไถ่ตัวข้าด้วยสารพระชนอุโมงค์วางเปล่าย่อมยืนยันว่าพระองค์ทรงอยู่เพราะพระองค์ทรงอยู่ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปเพราะข้าแน่ใจแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าข้าจะชื่นชมเพราะข้าแน่ใจพระองค์ทรงอยู่เพราะพระองค์ทรงอยู่ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปเพราะข้าแน่ใจแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าข้าจะชื่นชมเพราะข้าแน่ใจพระองค์ทรงอยู่พระองค์ทรงอยู่กับเราเพราะพระองค์ทรงอยู่เราร้องด้วยความเชื่อข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปเพราะข้าแน่ใจแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าข้าจะชื่นชมเพราะข้าแน่ใจพระองค์ทรงอยู่ข้าจะชื่นชมข้าจะชื่นชมเพราะข้าแน่ใจพระองค์ทรงอยู่ข้าจะอดทนข้าจะอดทนเพราะข้าแน่ใจพระองค์ทรงอยู่พระองค์ทรงกำลังขึ้นใหม่ความอ่อนล้ากลายเป็นเรียวแรงองค์พระวิญญาณเป็นความแข็งแกร่งอยู่ภายในจิตใจผู้ที่เฝ้ารอคอยพระเจ้าเขาจะบินดังนกอินทรีแม้ว่าจะล้มลงกี่ครั้งก็ยังจะวิ่งไปพระองค์ซ้ำกำลังขึ้นใหม่ความอ่อนล้ากลายเป็นเรียวแรงองค์พระวิญญาณเป็นความแข็งแกร่งอยู่ภายในจิตใจจะบินดังนกอินทรีแม้ว่าจะล้มลงกี่ครั้งก็ยังจะวิ่งไปถึงเส้นชัยมีพี่น้องบอกว่าไม่ได้ยินเสียงกีตาร์เลยนะคะได้ยินกันหรือยังบอก
อกหน่อยค่ะได้ยินเสียงกีตาร์กันหรือยังคะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินกดหนึ่งใครได้ยินเสียงกีตาร์แล้วกดหนึ่งค่ะได้ยินไหมจ๊ะฮัลโหลฮัลโหลโอเคไหมอ่ะเสียงกีตาร์โอเคยังคะทุกคนโอเคไม่เป็นไรเราเชื่อว่าเดี๋ยวเสียงจะมาเองนะคะให้เราร้องด้วยความเชื่อต่อไปค่ะแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยใครเชื่ออย่างนั้นบอกเอเมนใครบอกเอเมนให้กดหัวใจฮาเลลูยาแด่ผู้รอคอยพระเจ้าทุกคนนะคะขอให้ผู้รอคอยพระเจ้าทุกคนในเช้านี้ได้รับกำลังใหม่จากพระองค์ผู้ใดที่หิวกระหายจะได้อิ่มน้ำผู้ใดมีแผลเจ็บช้ำจะได้หายดีผู้ใดที่ไร้จุดหมายจะพบความหวังผู้ใดที่เคยพลาดพลั้งได้เริ่มต้นใหม่ให้พระองค์เป็นความช่วยเหลือของเราเป็นความช่วยเหลือในยามต้องการนำไปข้างหน้าในวันที่หมดหนทางโอ้พระองค์สร้างกำลังขึ้นใหม่ความอ่อนล้ากลายเป็นเรี่ยวแรงองค์พระวิญญาณเป็นความแข็งแกร่งภายในจิตใจผู้ที่เฝ้ารอคอยพระเจ้าเขาจะบินดังนกอินทรีแม้ว่าจะล้มลงกี่ครั้งก็ยังจะวิ่งไปถึงเส้นชัยขอจังหวะหน่อยค่ะผู้ใดที่หิวกระหายจะได้อิ่มน้ำผู้ใดมีแผลเจ็บช้ำจะได้หายดีผู้ใดที่ไร้จุดหมายจะพบความหวังผู้ใดที่เคยพลาดพลั้งได้เริ่มต้นใหม่จึงร้องทูลต่อพระผู้ช่วยของท่านเป็นความช่วยเหลือในยามต้องการให้พระองค์ทรงนำไปข้างหน้านำไปข้างหน้าในวันที่หมดหนทางพร้อมกันพระองค์สร้างกำลังขึ้นใหม่ความอ่อนล้ากลายเป็นเรี่ยวแรงองค์พระวิญญาณเป็นความแข็งแกร่งอยู่ภายในจิตใจผู้ที่จะบินดังนกอินทรีแม้ว่าจะล้มลงกี่ครั้งก็ยังจะวิ่งไปพระองค์สร้างกำลังขึ้นใหม่ความอ่อนล้ากลายเป็นเรี่ยวแรงองค์พระวิญญาณเป็นความแข็งแกร่งภายในจิตใจผู้ที่เฝ้ารอคอยพระเจ้าเขาจะบินดังนกอินทรีแม้ว่าจะล้มลงกี่ครั้งก็ยังจะวิ่งไปถึงเส้นชัยแม้ว่าจะล้มลงกี่ครั้งก็ยังจะวิ่งไปถึงเส้นชัยแม้ว่าจะล้มลงกี่จะวิ่งไปถึงเส้นชัย ฮาเลลูยาใครเชื่อว่าเราจะวิ่งไปถึงเส้นชัยกดหัวใจมารัวๆเลยค่ะเอเมนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีแล้ว
พระองค์มีเส้นชัยที่เตรียมไว้รอเราทุกคนและเราจะวิ่งไปถึงเส้นชัยนั้นอย่างแน่นอนเมื่อเราวิ่งไปกับพระองค์นะคะก็ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะดูเหมือนมีสิ่งที่ร้ายหรือดูเหมือนเราไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าเชื่อว่าในทุกเหตุการณ์เราสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งหนึ่งก็คือความรักของพระองค์ผ่านทางเหตุการณ์นั้นค่ะสำหรับวิกฤตโควิดในช่วงนี้นะคะอย่างตัวอิฟเองแล้วก็ครอบครัวของเราก็ได้เห็นอะไรมากมายเห็นความช่วยเหลือของพระเจ้าที่เราไม่เคยเห็นในสถานการณ์ปกตินะคะเราได้เห็นพระคุณของพระเจ้าเราได้เห็นพระเมตตาของพระองค์เราได้เรียนรู้จากความรักของพระเจ้าที่ลึกซึ้งมากยิ่งกว่าในช่วงเวลาปกติหรือว่ายามสุขสบายนะคะก็เชื่อว่าพี่น้องทุกคนก็จะสัมผัสแบบนั้นเช่นกันนะคะว่าอย่างไรก็ตามพระเจ้ายังทรงอยู่กับเรานะคะพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นพระองค์อนุญาตเพราะพระองค์รักเราจริงๆเพราะฉะนั้นในส่วนของเราอยากให้เราเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นแล้วก็เรียนรู้จากความรักของพระองค์ในช่วงเวลานี้นะคะพระองค์ทรงดีต่อเราเสมออยากให้เรามั่นใจแบบนี้จริงๆนะคะอาเมนเราจะได้ร่วมกันร้องบทเพลงนี้นะคะเป็นบทเพลงที่เราได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเราพระองค์ทรงเรียกและเลือกเรามาพระองค์ทรงสร้างเราด้วยความรักและพระองค์ทรงดีต่อเราในทุกๆวันจริงๆนะคะให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเหตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉันในวันที่ฉันล้มหมดแรงไม่เหลือไม่ว่าใครก็คงไม่อาจตามสิ่งที่หายไปในวันที่เหลือมีแต่เพียงร่างกายในใจร้องหาพระองค์ช่วยเติมฉันช่วยให้มันผ่านพ้นในใจร้องบอกกับฉันว่าพระเจ้าดีต่อฉันและพระองค์ทรงตามฉันในวันที่เพียงร่างกาย
ดีดีต่อฉันและส่งทันเวลาเสมอไม่ช้าและไม่สายไม่รีบร้อนตามใจฉันส่งดีดีต่อฉันและส่งทันTime
พลงนี้ได้นำพาให้เราได้เรียนรู้จากความรักของพระองค์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นสิคะพระเจ้าผู้ทรงรู้จักเราพระองค์ผู้ทรงเลี้ยงดูชีวิตของเราพระองค์จะไม่เคยให้เราได้ขัดสนสิ่งดีใดๆเลยในชีวิตของเราเป็นเวลาที่เราจะได้พักสงบในพระองค์เป็นเวลาที่เราจะได้นอนลงบนทุ่งหญ้าเขียวสดและไม่ต้องกระวนกระวายถึงสิ่งใดเพราะพระองค์ทรงอยู่กับเราพระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูและประทานสิ่งของอันดีอันอุดมนั่นเป็นพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเรียนรู้ความฟื้นวิญญาณของเราพระเจ้านำก้าวไปเราไม่เคยขัดสนสิ่งดีใดๆเลยพระองค์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คทาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้แก่ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะของข้าพระองค์ด้วยน้ำมันและถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิจวันนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราสิ่งเหล่านั้นทำไมถึงเกิดขึ้นแต่วันนี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่เรามั่นใจ
ก็คือแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงของพระองค์จะติดตามชีวิตของเราไปตลอดวันคืนชีวิตของเราไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นขอเรามั่นใจว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงของพระองค์ยังอยู่ในชีวิตของเรายังติดตามชีวิตของเราไปและพระองค์จะทรงไม่ละทิ้งหรือไม่ทอดทิ้งชีวิตของเราพระองค์จะทรงนำเราไปในทุ่งหญ้าเขียวสดในที่ริมน้ำแดนสงบและไม่ให้เราขัดสนสิ่งดีใดๆเลยในชีวิตของเราสิ่งใดจะเกิดขึ้นแต่เรารับรู้ได้ว่าพระองค์ยังทรงอยู่กับเราเรารับรู้ได้ว่า
พระองค์ทรงสถิตอยู่พระองค์จะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเราเราจะไม่กลัวและไม่ขยาดเลยพระองค์เพราะว่าความดีและความรักมั่นคงของพระองค์จะติดตามชีวิตของเราไปตลอดจนวันสุดท้ายและเรามั่นใจว่าในทุกเหตุการณ์นั้นจะร่วมกันก่อให้เกิดผลดีกับคนที่รักพระองค์ในท้ายที่สุดโอ้พระเจ้าค่ะสิ่งที่ตาไม่เห็นและหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์นั้นคิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์และเราเชื่อเราไว้วางใจในพระสัญญาของพระองค์ในข้อนี้ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นเราจะสรรเสริญพระองค์ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นเราจะขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นเราจะนมัสการพระองค์เราสรรเสริญและเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งในชีวิตของเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน